ฮัลโหลมาไหมมาไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมายังโอเคโอเคขออนุญาตในขออนุญาตขออภัยนะคะผิดพลาดทางเทคนิคไปนิดนึงเดี๋ยวให้พี่เล็กเล่าย้อนสักนิดนึงในฮอว่าเป็นยังไงบ้างนะคะได้ครับเดี๋ยวเราขยบนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้องผ่านมาอีกแน่นอนโอเควันนี้ทีมข่าววิจารณ์ของเรามาอยู่ที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปในอาคารกีฬาเวท2นะครับในนั้นจะเป็นการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในแบบแบ่งเขตนะครับของกรุงเทพมหานครทั้งหมด33เขตซึ่งแต่ละพรรคก็จะส่งตัวแทนเข้าไปในแต่ละเขตนะครับโอเคในแต่ละเขตก็จะมีการนั่งเป็นโต๊ะกันไปเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปนะมีกองเชียร์อยู่รอบๆเลยชั้น2นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เข้าไปด้านล่างก็จะเป็นส่งของผู้สมัครนะครับในส่วนของผู้สมัครเนี่ยทุกคนก็จะยื่นเอกสารกับกกต.เขตในแต่ละเขตนะครับเมื่อยื่นเอกสารตรวจเอกสารเรียบร้อยเมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับในเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงค่อนข้างดังเสียงค่อนข้างดังโอเคเมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งในแต่ละเขตก็จะจับชื่อของผู้สมัครขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้สมัครเนี่ยมาจับเบอร์ของตัวเองซึ่งในแต่ละพรรคในแต่ละเขตเบอร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับพรรคอย่างพรรค1พรรค A เนี่ยอาจจะได้ในเขต1เบอร์1แต่พรรค A ได้ในเขต2อาจจะเป็นเบอร์4เบอร์5ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เขตกันไปนะครับบรรยากาศด้านในก็ค่อนข้างที่จะก็เรียบร้อยดีครับสงบเรียบร้อยดีสงบเรียบร้อยใช่สงบเรียบร้อยใช่สงบเรียบร้อยผู้ใหญ่ของแต่ละพรรคอย่างที่เราได้เห็นในไลฟ์กันไปนะครับมีทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพลังประชารัฐนะครับก็เข้าไปด้านในคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ของพรรคเพื่อไทยก็เข้าไปนะครับแล้วก็หญิงหน่อยไม่ใช่เพื่อไทยเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษไทยสร้างไทยแต่ว่ามีพี่ปิ๊กปวีณาของเพื่อไทยอันนี้ก็เข้าไปเหมือนกันในบรรยากาศด้านในเนี่ยมีผู้ใหญ่หลายๆคนที่เข้าไปให้กำลังใจส.ส.เขตของตัวเองนะครับก็ไม่มีอะไรวันพรุ่งนี้ในส่วนของวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือแบบบัญชีรายชื่อซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าพรรคไหนได้เบอร์อะไรอันนี้เป็นของพรรคแล้วนะต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้นะโอเคแต่ส่วนของวันนี้ก็มีคึกคักนะคึกคักถือว่าคึกคักเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากเลยเนาะอย่างของเบลเองเบลเก็บในส่วนของด้านนอกก็เจอผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาให้กำลังใจสสในพรรคของตัวเองนะคะก็คนแรกเลยที่เบลเจอเนี่ยก็เป็นคุณกรนะคะท่านก็อันนี้ท่านก็บอกเลยว่าท่านชูนโยบายในเรื่องของที่จะนำสายมูเนี่ยมาที่จะพลิกฟื้นแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นพรรคใหม่อีกพรรคนึงนะคะที่จะเรียกได้ว่าน่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยถือว่ามีพรรคใหม่หลายๆพรรคเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายเลยนะคะแล้วซึ่งในส่วนเนี้ยคุณกรก็ขอโอกาสให้ทางพรรคเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของชาวกรุงเทพแล้วก็ทางประเทศเลยทีนี้พอมาในส่วนของทางท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เองเนี่ยที่เป็นหัวหน้าพรรคของทางพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนนี้เนี่ยท่านก็มั่นใจว่าท่านจะกวาดคะแนนเสียงนะคะพี่เล็กทั้งในกรุงเทพทั้งฝั่งทนแล้วก็ทั่วประเทศทั้ง400กว่าเขตเลยท่านมั่นใจมากนะคะในส่วนนี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ท่านประวิตรเองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าศึกในครั้งนี้สู้ตายไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ตาย ก็โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นสไตล์ท่านเป็นสไตล์ของท่านนะคะทีนี้ในส่วนของการเราได้มีการสอบถามท่านชัยวุฒินะคะที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยเนี่ยชัยวุฒิธนาธรรมานุสรณ์ใช่เรามาว่า DES นะเราก็ได้สอบถามกันว่าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถครองพื้นที่ส.ส.ในกรุงเทพได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าก็ขอให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าขอกำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางพรรคพลังประ
ประชารัฐเองเนี่ยจะยังอยู่ในใจของประชาชนเหมือนเดิมอ่ะยังมีพรรคไหนอีกก้าวไกลของคุณทิมคุณทิมพิธานี่ก็ยังจะมีการผลักดันในเรื่องของพรบ.สุราก็ท่านก็บอกว่ามั่นใจว่าจะเดินหน้าต่อแล้วก็ขอกำลังใจแล้วก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งกันนะคะในส่วนของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกียรติราพันธ์นะคะจากไทยสร้างไทยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าขบวนเข้ามาก็มีกองเชียร์เนี่ยให้กำลังใจว่าให้เป็นลั่นมากเลยนะว่าให้เป็นนายกหญิงนะอย่างนี้เลยนะท่านก็บอกว่าขอบใจมากแล้วก็ขอบคุณที่ประชาชนเนี่ยมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ยังบอกว่าในส่วนของพรรคของตัวเองเนี่ยเป็นพรรคที่เกิดขึ้นใหม่โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วก็ยืนยันว่าจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าในเรื่องของนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่ประชาชนมากขึ้นมีพรรคไหนอีกพี่เล็กพรรคที่น่าจับตาอีกหนึ่งพรรคก็คือพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกคุณพุทธิพงศ์บุญการครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยส่งส.ส.ลงในกทม.ใช่เพราะปกติแล้วจะอยู่แต่ต่างจังหวัดใช่ครับซึ่งอันเนี้ยคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยก็เคยพูดไปแล้วว่าเขาเป็นคนคัดเลือก33คนที่ลงใน33เขตด้วยตัวเองแล้ววันนี้ก็มากันแล้วเราก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ลืมบอกเหมือนกันก็ได้มีการจิ้มไมค์เหมือนกันท่านภูริพงษ์เนี่ยท่านก็บอกว่าขอโอกาสแล้วกันแล้วก็มั่นใจว่าจะทําได้นะคะแล้วสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะคือทุกคนเนี่ยมากันตั้งแต่โอ้โหฟ้ายังไม่สางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกันเลยเรามาถึงกันตอน 6:00 น.นิดแต่ว่าก็ยังช้ากว่าผู้สมัครแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะเพราะว่าท่านมากันแฟนคลับเมื่อวานผมมาเมื่อวานตอนช่วงบ่ายเพื่อมารับบัตรเนี่ยบัตรสื่อมวลชนที่จะเข้าไปในฮอลล์ตรงเนี้ยมีแต่รถ OB คือรถถ่ายทอดสดของแต่ละสถานีแต่ยังไม่มีรถของก็เรียกว่าอะไรกองเชียร์อุ้ยวันนี้พอมาถึงปุ๊บตอนเช้าพอมาถึงตอนนี้ตอนเช้าปุ๊บโอ้โหแน่นเอียดแน่นจนแบบว่าเราไม่มีที่จอดรถอันนี้เราก็เดินมานะไม่ได้แบบขับรถมาแล้วจอดแล้วก็เดินตามมาพร้อมกับกองเชียร์เหมือนกันแล้วก็บางครั้งเบลว่าเดินมาพร้อมกับทางของพลังประชารัฐเลยแล้วก็คือไม่ตรงใจมาพร้อมกันนะแต่ว่ามันรถมันติดจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ลูกเพจติดตามการเลือกตั้งในไม่ใช่การเลือกตั้งการรับสมัครในวันพรุ่งนี้ผู้สมัครเลือกตั้งวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะก็เชื่อว่าจะคึกคืนไม่แพ้กับวันนี้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครพักไหนที่เราเชียร์จะได้เบอร์อะไรใช่นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เสรีพิสุทธิ์จะได้เบอร์1มั้ยคะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเข้าไปเนี่ยถามท่านบอกท่านอยากได้เบอร์1นะท่านบอกนะท่านบอกอยากได้เบอร์1ท่านบอกได้เบอร์1นะผมแอบได้คุยท่านสั้นๆท่านบอกว่าวุ่นวายอ่ะมัน2เบอร์อ่ะมันต้องเป็นเบอร์ของแบ่งเขตด้วยแล้วเบอร์พักด้วยมันวุ่นวายไม่เหมือนเมื่อก่อนท่านเบอร์เดียวพักเดียวท่านก็แอบบ่นแต่ว่าก็ยังอยากได้เบอร์1อยู่โอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีครับผมเจอกับพี่เล็กกับเบลแล้วก็น้องๆเหมือนเดิมนะทีมเดิมอ่ะทีมเดิมสิเราจะไปทีมไหนเราโอเคเดี๋ยวลาลูกเพจไปด้วยบรรยากาศนะคะการรับสมัครในวันนี้เดี๋ยวให้กล้องแพนไปด้วยบรรยากาศละกันนะคะโอเคแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับ